ยบางน้ำมันเลยทำไมบ่องอ๋อเราซานี่ปีสมัยฝรั่งบ่องตะเนียกี้อ๋อใช่เป็นกี่หายบ่องยืดไรว่าติดตังตังเด้อเกี่ยหายจอดตังจอดตังเด้อกราวแบงนั่นไงเยอะเลยแบงใช่ฝรั่งบ่องเหรอใช่ก็เคยแต่เกท่ามีกระตั้งบอดเรียบกรอยบางไงเฉยแต่หันจังน้องเนี่ยน้องมุนบางแรงจ้าบอกบางตั้งเป็นน้ำมาได้บ่งอ๋อพี่กันล้วนมวยจักว่าตั้งอีกแปดมวยเนาะแปดมวยอีกระตั้งแล้วต่อยังแช่เอาจังเหมือนแช่อย่าบ่งต้องสลบปลาเอาให้ปลาปลาแย่ต่อบ้านนะจ้าเอาไปช่วยตั้งปีดาวมาจ้าลวดตั้งปลายเจียงนั่งนับแต่นั่งเราตั้งปีมุนด้วยนะคันเนาะลูกในกระไรบางแต่บ้องหาต้นหมกนี่จ้าโดมาเนี่ยพี่ปอนดำเปิลพี่ปอนดำปอนขนาดนักเวียแต่มาดับเว้ยยังจีจีจ้าจะบ้องโตปีเนี่ยน้ำมาได้บ้องปีอีแมงดาลูกโตอ่ะร้อยกวัดเติร์ลูกได้ก่อนนะกวัดจอบทะเลกลาวใช่ไหมจ้ายังไม่ได้หนุ่มสั้นก็มีเด็กห้าสองสามสิบยกขึ้นจะนั่งยอดชาตกไปมองต่อตับเพียวกับมองหวานชามองชาแต่มันก็จำนวนกับมองจะชาแกบอกแป้งสรุปก็แป้งสรุปนั่นยังขวัญตาเงาไอ้ฉันได้บอกหรือมึงก็ไม่เจอเงาฉันหายจ้าขอบคุณโชยะจกชาหลอกขับไปเดี๋ยวยำข้าวสมควรมันแก้มาจานให้คือตุ่มโหนตัวไปข้าวตุ่มโหนตัวไปมั้งเงยสวยยังทำตกมาเต้ไข่ไม่ตุ่มโหนมาบนถ้าเรายำสาทำตกเต้หนึ่งเนี่ยเนี่ยหัวชิดมันละโมบนะเห็นแผลแผลแรม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 ต้องบัดทำเครื่องแต่เหมือนยำยำโจจะทำตกมาเต้ตั้งนี้รู้จักบาบรามเดี๋ยวชาติแบบเรียนหัวชีตตุ่มหนูเต็มไอ้มันมีอะไรทำให้บาบรามหมอหัวชีตอ่ะใช่ใส่โก้ลังพอยดอกเป้ดอกเป้ฉุกว่าลังฉก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 หมอดอกเป้ฉุกกระเพือหนึ่งใส่กระเทียมกระชาจังไรมองเอาหนึ่งใต้ใส่กระเทียมนั่นคือเวนัสฟอตอ่ะยังย้ำแต่วิเฉด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 นักลงหมดเยอะนั่นไปได้ยังกระเทียมให้ทงกลันช่วยปวงเตี้ยแต่กวาดมันชาจมูกน้ำใสกระติ้วมีกระแตงนั่งไทยแต่ไปตักชาขับคลังไปจ่องวิ่งหลังโจตักน้องใสกระติ้วน้องมองจังไปได้ยังยามใสกระติ้วก็คือแต่ใส่มือหน้ากับเมียนดูเจ็บตักชาแบบให้สมัยแต่ปลายแต่กวาดชา
វានៅស្រួលហ្មងបន្លែហ្នឹងពេលយើងញ៉ាំទៅនៅស្រួយស្រួយហ្មងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដែរថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះមីកាតាំងនៅកន្លែងគាត់ណាពោលដោយសារតែមីកាតាំងគឺជាអាហារដែលពេញនិយមឬមកក៏ជាអាហារដែលល្បីប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងមួយដែរក្នុងចំណោមអាហារផ្សេងៗទៀតខ្ញុំទៅញ៉ាំលើកទី1ដែរទេហើយនេះក៏ជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅកន្លែងគាត់ដែរចំពោះតុកៅអីនៅកន្លែងគាត់អីគឺបែបតុកឈើកៅអីឈើហើយម្ខាងទៀតហ្នឹងគឺជាកន្លែងឆាមីដែលយើងទៅដល់នឹងឃើញមានអុសជាច្រើននៅក្បែរចក្រានហ្នឹងសម្រាប់ទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកបាននៅក្នុង caption របស់វីដេអូហ្នឹងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយចង់ប្រាប់ថាចំប៉ារត់នៅអាហារនៅខេត្តបាត់ដំបងទៀតហើយ